แม่ติดป๊อปปี้ให้น้องไปดีก่อนป๊อปปี้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 ดอกป๊อปปี้ป๊อปปี้ดอกอะไรนะลูกป๊อปปี้Millie's going to the remembrance service in Weatherby today. That's to remember all the fallen soldiers, airmen, navy, all the service personnel who have died in not just World War I, World War II, but every war and battle. Right, and the poppy is a symbol. And the poppy is a symbol of the First World War in Flanders, they call it, in Flanders Belgium. Field. Or is it Northern France? Where a lot of the trenches were, and a lot of the people were killed in the poppy fields. You know why a poppy is a symbol? Why? Because they just grew on top of the soldiers. What, on top of their heads? No. Like, grass was covered over them, then poppies started to grow. I see, right. Okay.เดี๋ยวแม่ใส่อันนี้ให้ดูลายละลายละลาปอกอันนี้ให้ลูก They called it bluebird because it's blue พอดีไหมคะลายละลาIt's just right. It stuck up at that other side. What? No, on the shoulder. That's it. เรียบร้อยค่ะ You kiss them, me what? Is it?Be good. You be good as well. สวัสดีจากอังกฤษค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะด้วยวันนี้ซายจะพาทุกคนมาดูพิธีการที่สำคัญทางอังกฤษในวันหนึ่งเหมือนกันนะคะที่ไมเคิลพูดให้ฟังหน่อยนอกจากเนาะเขาจะทำวันที่หลังจากวันที่11เนาะถ้าวันที่11เดือน11แล้วก็11โมงนั้นจะเป็นวันที่เหมือนกับวันทหารผ่านศึกเนาะเขาเรียกก็คือ Remember Day อยู่นี่เขาเรียกนะพี่น้องคะวันนี้เขาจะเป็นพิธีพาเรดแล้วก็วางรีดกันเพื่อระลึกถึงทหารเนาะค่ะทหารที่เสียชีวิตหรือทหารที่ต่อสู้รบในช่วงสงครามนะพี่น้องคะนั่นแหละน้องมิลีก็ได้เข้าร่วมพาเรดกับเขาในชมรมบราวนี่เดี๋ยวไซจะพาดูว่าเขาทำอะไรบ้างนะพี่น้องคะนี่แหละค่ะแต่ละเมืองนะคะแต่ละเมืองแต่ละที่ก็จะมีอนุสาวรีย์ที่จะวางรีดค่ะที่เมืองของเราเนาะเมืองเวสต์บีก็จะอยู่ตรงนี้ค่ะตรงนี้นะคะอนุสาวรีย์ของน้องมิลีก็จะเดินขบวนพาเรดมาแล้วก็จะมาวางรีดกันที่นี่แล้วก็จะเดินกลับไปนะพี่น้องคะอันนี้คือเป็นประเพณีวัฒนธรรมของคนอังกฤษแล้วค่ะเขาจะปลูกฝังเด็กน้อยแบบนี้ทุกโรงเรียนนะคะจะเรียนเรื่องวันระลึกถึงทหารนะคะทหารผ่านศึกที่สงครามโลกนะพี่น้องคะในวันที่11เดือน11แล้วก็11โมงที่ไซสงบนิ่งเลยไหมจ๊ะเขาก็คือวันนั้นอย่างก็คือเป็นวันที่ระลึกถึงทหารเนาะพี่น้องเพราะว่าวันนั้นน่ะเป็นวันที่ทุกประเทศทุกชาติเนาะค่ะตกลงเนาะค่ะว่าจะหยุดยุติการทำสงครามโลกเนาะค่ะในช่วงวันนั้นเนาะค่ะวันที่11เดือน11แล้วก็11โมงพี่น้องเขาก็เลยถือเอาวันนั้นเป็นวันที่จดจำระลึกถึงทหารผ่านศึกเดี๋ยวสักหน่อยถนนก็จะปิดจ้ะพี่น้องคะขออนุญาตปิดเสียงนะพี่น้องคะจินตนาการเอาค่ะเนาะเป็นนี่เป็นขบวนพาเหรดพี่น้องคะนั่นแหละเขามีเสียงดนตรีที่เล่นน่ะไม่รู้ว่ายังไงเนาะทรายโหลดไปแล้ว
ครั้งหนึ่งเนาะมันก็ขึ้นมาให้สายบอกว่าติดลิขสิทธิ์ว่างั้นพี่น้องสายก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมต้องติดลิขสิทธิ์เนาะอาจจะเป็นแบบว่าเสียงที่เขาเล่นเนี่ยมันเหมือนคล้ายกับต้นฉบับมากๆหรือยังไงก็ไม่รู้เนาะนั่นแหละสายเสียดายสายก็เลยปิดเสียงเนาะสายไม่ตัดออกสายปิดเสียงแล้วก็จะหลุดให้ทุกคนดูเนาะอันนี้คือขบวนพาเหรดของจังหวัดที่สายอาศัยอยู่เนาะพี่น้องคะเป็นจังหวัดระดับกลางๆที่ไม่ได้ใหญ่มากเนาะพี่น้องวันนี้จะเป็นวันสำคัญเหมือนที่สายพูดในฝั่งเนาะเขาจะวางรีดกันตรงที่อนุสาวรีย์เนาะแต่ละที่แต่ละเมืองก็จะมีเนาะค่ะอนุสาวรีย์ที่รำลึกถึงทหารที่เสียชีวิตจากสงครามโลกครั้งที่1แล้วก็ครั้งที่2เนาะค่ะแต่ละชมรมก็จะมาเดินเห็นไหมน้องเมลีก็จะมานี่ค่ะชมรมบราวนี่ของเมลีก็จะมาในเมลีก็อยู่ในนี้แหละพี่น้องคะเนาะในจังหวัดนี้ก็ชมรมบราวนี่ก็จะมีอยู่ประมาณ4ชมรมเพราะว่ามันมีเด็กเยอะมากเนาะค่ะนั่นแหละชมรมบราวนี่นี่ก็คือหมายถึงว่าเด็กน้อยที่ยังไม่พร้อมที่อายุยังไม่ถึงพี่น้องคะที่จะเป็นลูกเสือเนตรนารีนะจ๊ะเค้าก็จะเตรียมเป็นชมรมบราวนี่ไว้ก่อนที่อังกฤษนะคะเดี๋ยวสักหน่อยก็โตขึ้นก็จะเลื่อนเป็นอย่างของเพิ่นขึ้นเรื่อยๆเนาะค่ะแล้วก็โตขึ้นเยอะๆก็จะเป็นเนตรนารีใช่ไหมคะน้องไซเห็นอยู่อันนี้ของเด็กผู้ชายก็จะเป็นพวกอย่างกับเขาอื่นลูกเสือจะแยกออกไปเนาะค่ะจะไม่รวมกันเหมือนบ้านเราเนี่ยแหละเนาะพี่น้องคะแต่ว่าชมรมเขาจะไม่ได้รวมในโรงเรียนค่ะเขาจะเป็นแยกเป็นผู้มีผู้ดูแลในจังหวัดของเขาอันนี้เห็นว่านี่เป็นเนตรนารีลูกเสือเนตรนารีรวมกันเนาะจะเป็นแบบนี้คนทั่วไปก็เดินได้หลังจากหมายถึงว่าเดินตามขบวนได้นะพี่น้องคะนี่แหละเขาก็จะวางรีดกันพี่น้องคะนี่คือที่อังกฤษจะให้ความสำคัญมากมากมากในวันนี้นะพี่น้องคนมาเยอะมากมากพี่น้องคะนั่นแหละLost our lives in the two world wars and all subsequent conflicts. So we begin by singing the hymn, O God, our help in ages past. อันนี้เขาก็จะมีการอ่านชื่อให้คนออกไปวางรีดกันเป็นลำดับไปเนาะค่ะพี่น้องค่ะเขาก็ร้องเพลงชาติเนาะค่ะประจำชาติของประเทศอังกฤษนะคะพี่น้องคะนั่นแหละสายก็ปิดเสียงไว้ก่อนนะพี่น้องไม่รู้ว่ายังไงมีแต่ติดลิขสิทธิ์ไม่รู้เหมือนกันว่าอันไหนติดอันไหนไม่ติดนะพี่น้อง By the center Quick Marchนี่แหละพี่น้องคะพอเขาวางรีดครบทุกคนแล้วเนาะหมายถึงว่าทุกหน่วยงานเรียบร้อยเขาก็จะเดินพาเหรดกลับไปตรงโบสถ์เนาะค่ะโบสถ์ที่ประจำเมืองของแต่ละเมืองเนาะเขาก็จะไปทำพิธีในโบสถ์อีกทีเนาะพี่น้องคะแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนนะคะก็คือใครจะไปก็ได้ส่วนใหญ่ก็จะไม่ไปกันเนาะค่ะแล้วก็น้องเมลีก็จะให้ไปรับที่โบสถ์ไม่ได้ไปเขาจะไม่ได้ไปเข้าโบสถ์นอกจากหมายถึงว่าเขาจะมีใบมาบอกเราว่าผู้ปกครองไปรับตรงไหนตรงโบสถ์ประมาณนี้เนาะค่ะเพราะคนจะเยอะมากๆเนาะนี่แหละเขาก็จะเดินทางกลับสายก็ปิดอีกทีด้วยพี่น้องปิดเสียงเพราะว่าไม่รู้ว่ามันจะติดลิขสิทธิ์หรือเปล่าเนาะนั่นแหละทีนี้เวลาเดินกลับนี่คนเขาก็ปรบมือให้นะคะเด็กแล้วก็ปรบมือให้ทุกคนนี่แหละเพื่อเป็นการthank you ขอบคุณเนาะค่ะพี่น้องคะในการรำลึกถึงเนาะเขาก็จะให้ทำแบบนี้แหละค่ะทุกปีเลยเนาะพี่น้องThank you.
นู่นโอลิเวียเมรี่ฝั่งนู่นเริ่มหัวหดดูเมรี่ฝั่งที่อายแล้วโอลิเวียแต่ละโรงเรียนแต่ละสถานที่ที่สำคัญกับบ้านรีดความรีดชื่อที่ไหนบ้างนี่สินะอนุสาวรีย์ก็จะเป็นชื่อคนที่เสียชีวิตข้างแม่น้ำที่ใส่มาประจำเยอะมากเดี๋ยวตามไปรับมีรีที่นอนเสร็จแล้วน้องมีรีอายจ้ะเดินไล่หมดเยอะถ้าถนนปิดเดี๋ยวมีทุกวันคงดีเนาะพี่น้องเนาะนี่ละค่ะคนเยอะมากเขาจะให้ความสำคัญในวันนี้มากๆนะคะที่นี่นะจ๊ะพี่น้องคะนอนสำหรับคนที่ต่อสู้เสียชีวิตเพื่อชาติเพื่อประเทศเขาอย่างนี้จ้ะเนาะสเก้ามีโตขึ้นก็ในนี้ก็จะเป็นแบบนี้จ้ะสินะจ้ะมีหลายระดับอายุพี่น้องทำพิธี